ในส่วนของจังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะก็ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะส่วนที่จังหวัดยะลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระแก้ววัดคูหาพิมุขตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณอยู่ภายในวัดถ้ำคูหาพิมุขหรือวัดหน้าถ้ำหมู่ที่1ตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองยะลาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเมื่อถึงฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาครแล้วเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567ฤกษ์เวลา 17:09 น.